ะคะบุ๋มเริ่มก่อตั้งโครงการฮักโปรเจกต์ฮักเป็นภาษาเหนือค่ะที่แปลว่าความรักนะคะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กและสตรีแล้วก็หรือว่าผู้ใหญ่ค่ะที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าถูกแสวงประโยชน์จากการค้ามนุษย์ตอนที่บุ๋มสาเหตุที่บุ๋มเริ่มโครงการเนี้ยเพราะว่าเมื่อตอนที่บุ๋มโตมาเนี่ยบุ๋มรู้จักกับเด็กผู้หญิงคนนึงที่เขาถูกละเมิดทางเพศตั้งแต่ก่อนอายุ10ขวบณตอนนั้นบุ๋มก็ไม่รู้ว่าจะไปเล่าให้ใครฟังหรือว่าจะช่วยเขายังไงดีจนกระทั่งวันหนึ่งที่เรียนจบทำงานแต่งงานมีครอบครัวก็เลยพอฐานะเริ่มโอเคก็เลยคุยกับสามีตัวเองว่าฮันนี่ที่รักนะคะไอจะลาออกจากงานแล้วนะตอนนั้นเป็น CEO ของบริษัท IT ค่ะไอจะลาออกจากงานมาช่วยเด็กเพราะรู้ว่าถ้าภาพของเด็กผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ค่ะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วใครจะทำจึงเป็นสาเหตุต้นเหตุค่ะที่ให้บุ๋มมาเริ่มโครงการฮักถามว่าตอนที่เริ่มโครงการสามีก็ถามว่าเราจะเอาเงินไหนมาเริ่มก็บอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดเตรียมนะคะเป็นคำตอบการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นอาชญากรรมที่ทำกำไรได้สูงสุดเป็นอันดับ2รองจากยาเสพติดบางคนก็คิดว่าตอนนี้ทำกำไรได้สูงสุดการค้ายาเสพติดเนี่ยยาเสพติดคุณขายมาใช้หมดไปแต่การค้ามนุษย์เนี่ยมนุษย์ถูกใช้ถูกทรมานซ้ำแล้วซ้ำอีกเด็กบางคนที่บุ๋มทำงานด้วยบางครั้งเขาโทรมาพี่คะรีบมาช่วยหนูแล้วหนูเจ็บมดลูกเพราะว่าน้องบางครั้งเขาต้องรับแขกถึง5คนขอให้รีบมาช่วยการค้ามนุษย์คืออะไรการค้ามนุษย์ก็คือการแสวงประโยชน์แสวงประโยชน์จากทางเพศไม่ใช่เพียงแต่ทางเพศค่ะการขอทานการเอาเด็กมาบังคับขอทานหรือว่าการเอามนุษย์เนี่ยเพื่อไปทำประโยชน์ต่างๆเอาไปใช้ในเป็นแรงงานในบ้านเราก็เคยได้ยินหลายๆกรณีในตามหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรอ่ะเด็กคนที่เขาถูกเคยบังคับขอทานพอเขาโตขึ้นมาเขาก็จะไปบังคับเด็กคนอื่นมาขอทานเด็กคนอื่นที่เคยค้าประเวณีพอโตขึ้นมาเขาก็จะเอาเด็กผู้อื่นเนี่ยมาค้าประเวณีแบบเขาเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยเราต้องหยุดวงจรเหล่านี้ให้ได้งานของโครงการฮักตอนแรกบุ๋มก็คิดว่าบุ๋มจะเริ่มทำแต่งานป้องกันค่ะการป้องกันดีที่สุดป้องกันเด็กจากการถูกละเมิดทางเพศเวลาไปทำงานก็จะไปช่วยสอนเด็กว่าวิธีการป้องกันตัวเองเนี่ยจากการถูกละเมิดทางเพศต้องทำยังไงบ้างสอนเขาว่าสัมผัสปลอดภัยไม่ปลอดภัยสัมผัสสับสนคืออะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่การอบรมเสร็จก็จะมีเด็กๆ เดินมาหาแล้วก็บอกว่าพี่บุ๋มคะหนูคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกละเมิดทางเพศหนูคิดว่าพ่อของหนูเนี่ยละเมิดหนูไม่แน่ใจค่ะว่ามันคือการละเมิดไหมพอหลังจากนั้นเนี่ยโครงการของเราทีมงานของเราก็เห็นว่าการทำงานแต่งงานป้องกันเนี่ยมันไม่พอบุ๋มอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้เขาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดว่าฮักเริ่มมาทำงานในส่วนของการคุ้มครองและก็การดำเนินคดีเวลาที่เราพาเด็กไปขึ้นศาลใช่ไหมคะเด็กก็จะไปที่ห้องสืบพยานเด็กทุกครั้งเนี่ยบุ๋มก็จะภาวนาว่าขอให้เด็กคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่จะถูกละเมิดในบ้านของเราเองเรื่องราวของเด็กที่บุ๋มต้องไปสัมภาษณ์เด็กบางคนคือตอนนั้นจะมีเด็ก2คนค่ะเขาจะไปอยู่บ้านเด็กอายุ7ขวบกับ9ขวบทุกคืนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเด็กจะถูกละเมิดพอเขามานั่งคุยกันทุกคืนเขาก็จะมานอนกอดกันแล้วคนที่ละเมิดเขาเนี่ยก็จะมาอุ้มเขาทั้งที่เขากำลังนอนกอดกันอยู่หาที่ที่จะคุ้มครองตัวเองบุ๋มก็สงสารเด็กมากทำให้โอเคก็ไปขออบรมเพื่อที่จะ
มีส่วนสามารถพัฒนาตัวเองในการที่จะเป็นนักจิตวิทยาในการสอบเด็กที่จะเป็นพยานในชั้นศาลการครั้งแรกนะคะที่ต้องคุยกับครอบครัวเด็กพวกเราลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคุณหมอผ่าตัดแล้วเราเนี่ยต้องแต่ว่าคนไข้อ่ะเสียชีวิตในห้องผ่าตัดเราต้องมาบอกกับครอบครัวของเขาว่าคนที่เขารักเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะแต่ในงานของบุ๋มเองเนี่ยบุ๋มต้องลุกขึ้นมาบอกครอบครัวบอกกับพ่อเด็กบอกว่าลูกของคุณเนี่ยเป็นผู้เสียหายจากการค้าประเวณีในวันนั้นนะคะลุงก็จะได้ยินแต่เสียงร้องไห้แล้วก็ภาพแห่งความผิดหวังในห้องนั้นแต่ว่าหลังจากที่เราก็ทำงานกับเด็กคนนั้นต่อไปแต่คดีหนึ่งเนี่ยที่เป็นคดีที่เปลี่ยนชีวิตของเราอะเป็นคดีที่บุ๋มก็ได้มีโอกาสลงคือนอกจากการดำเนินคดีแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสบางครั้งก็ต้องลงไปสืบหาข้อเท็จจริงเองลงไปพื้นที่กับเด็กจากคำให้การของเด็กคดีนี้เป็นคดีที่ชายชาวเยอรมันนะคะปัจจุบันเขาเสียชีวิตแล้วในระหว่างดำเนินคดีเขามีคนที่ขับรถตุ๊กๆพาเด็กต่างๆเนี่ยเด็กเร่ร่อนเพื่อที่จะมาให้ผู้ชายฝรั่งคนนี้ละเมิดทางเพศตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าในทีมงานจริงๆทีมงานของเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นทีมงานที่เข้มแข็งแต่ปัญหาที่เราประสบคือว่าพอเด็กที่เป็นผู้เสียหายคดีละเมิดทางเพศครั้งนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กเร่ร่อนแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่มีระบบที่จะเข้ามารองรับเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพอันนี้ในเชียงใหม่นะคะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยสถานที่ได้อันนั้นคือบางครั้งเนี่ยเด็กก็นอนบนถังสีแดงค่ะน้องเขาก็จะมาพูดเล่นว่าพี่บุ๋มที่นอนของผมเนี่ยแพงกว่าพี่อีกนะเตียงผมตั้ง 20,000 บาทแล้วก็สะอึกเล็กน้อยนะคะเวลาบุ๋มไปหาเด็กๆทุกครั้งเนี่ยแรกๆก็จะมีเพื่อนไปแต่ว่ามีช่วงนึงเนี่ยบุ๋มก็ต้องไปคนเดียวแล้วน้องๆเนี่ยจะติดสารระเหยก็คือกาวเพราะว่าบางครั้งกาวเนี่ยมันช่วยประทังความหิวได้เวลาไปน้องๆก็จะพี่บุ๋มขอผมปัดดาวคือเขาเมากาวค่ะขอผมปัดดาวบนบ่าพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็คุยกับเขาก็คุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะพอทำงานณจุดนี้รู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็จุดประกายเนื่องจากเราทำดำเนินคดีทำงานกับตำรวจอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะก็เลยไปปรึกษากับทีมงานจากศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีตำรวจภูธรภาค5ค่ะบุ๋มก็มองว่าตำรวจจริงๆแล้วความสามารถของเขาก็คือจับผู้ร้ายเข้าคุกใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้บุ๋มบอกว่าไปคุยกับสารวัตรดาวนะคะผู้ชายคนกลางด้านบนนะคะสารวัตรอภิชาติก็บอกว่าสารวัตรบุ๋มมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยไม่มีใครดูแลไม่รู้จะทำงานยังไงทำงานด้วยยากมากแต่ว่าเราต้องช่วยเขาสารวัตรก็พูดว่าถ้าไม่มีใครช่วยเขาเนี่ยพวกเราจะช่วยเองนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำให้ตำรวจกลุ่มเนี่ยลงมาทำงานแบบนักสังคมสงเคราะห์ค่ะบุ๋มเชื่อมั่นในทีมพวกเขาทุ่มเทมากแต่ทีนี้เราก็บอกว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะบุ๋มเข้าใจในส่วนของจิตวิทยาบุ๋มก็บอกว่าเด็กเร่ร่อนมีปัญหาเรื่องความผูกพันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำคือความผูกพันสร้างความผูกพันกับเขาก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีความผูกพันกับเด็กกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมกับเขาได้เราก็เลยสารวัตรก็เลยคิดไอเดียค่ะโอเคงั้นเราเด็กวัยรุ่นใช่ไหมเราพาเด็กไปทำกิจกรรมกันก็เลยไปขอสารวัตรไปขอกิจกรรมจาก Flight of the Gibbon นะคะถ้าไปเองก็จะครั้งละ 3,000 บาทแต่ทีนี้ทางนู้นก็ใจดีค่ะเนื่องจากเราไม่มีเงินเริ่มต้นโครงการนะคะส่วนใหญ่เราก็ควักเงินกันเองทำงานทั้ง NGO ทั้งตำรวจควักเงินส่วนตัว Flight of the Gibbon ให้ไปฟรีก็เป็นการจุดประกายครั้งนั้นที่เราได้มีโอกาสเข้าไปสร้างความผูกพันกับเด็กทุกครั้งพี่ตำรวจก็จะเข้าไปทำงานกับเด็กไปเล่นไม้กระดกก็มีนะคะบางทีก็ไปพาเด็กไปโบว์ลิ่งพาเด็กไปน้ำตก
ป็นโครงการเราก็เลยตั้งชื่อโครงการนี้ว่าโครงการพี่ใหญ่ค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ Big Brother Project Thailand นะคะตั้งโดยคนไทยในรูปนะคะคือจริงๆคนนี้คือพี่ตำรวจค่ะเด็กๆจะเรียกว่าป๋าสามป๋านี่จริงๆอยู่หน่วยสวัสดนะคะแล้วเวลาว่างเนี่ยป๋าก็จะพาน้องๆไปเที่ยวน้ำตกนะคะแต่เวลาจับโจร นี่คือเขาน่ากลัวกว่าใครในทีมนะคะพอหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเด็กกลุ่มนี้บางคนเนี่ยอายุ18ปีแล้วแต่ว่าจบแค่เพียงชั้นป.5 ป.6 บุ๋มก็มานั่งคุยกับทีมงานทั้งอาสาสมัครชาวไทยชาวต่างชาติก็บอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีจะเปิดศูนย์การเรียนรู้จะสอนเขาเราก็ไม่มีที่พอดีมีอาสาสมัครชาวอเมริกันค่ะเขาก็อาสาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่มีที่อ่ะใช้บ้านของฉันถ้าเรามัวแต่รอเงินเพื่อที่จะเปิดโรงเรียนให้เด็กเนี่ยเราก็ไม่มีเด็กก็คงไม่ได้เรียนณปัจจุบันนี้เมื่อเดือนมกราคมเราก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เราก็ไปขอทางกศน.ทุกอาทิตย์กศน.ก็จะส่งครูมาสอนให้กับเด็กของเราฟรีๆนะคะก็เป็นเด็กทุกคนมาเรียนเราไม่ได้บังคับทุกคนตั้งใจมาเองแล้วก็มีครูทั้งครูฝรั่งครูจากประเทศไทยครูจากประเทศลาวทุกคนอาสาสมัครหมดนะคะไม่มีใครได้รับเงินเดือนมาเด็กก็ได้เรียนคล้ายๆกับโรงเรียนนานาชาตินะคะในโรงเรียนเนี่ยจะไม่เหมือนที่โรงเรียนอื่นค่ะโรงเรียนเราจะเพิ่มเน้นเรื่องการสร้างความผูกพันแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องการบําบัดทั้งมีทั้งศิลปะบําบัดกลุ่มบําบัดการบําบัดเพื่อที่จะให้เด็กเพราะว่าจากเด็กติดยาเสพติดใช่มั้ยคะทำยังไงที่เราจะให้เขาหายหน้าที่ของโครงการที่ใหญ่คือช่วยเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้เขามาถึงตรงกลางตรงจุดที่ว่าผมพร้อมแล้วที่จะเลิกยาหนูพร้อมแล้วที่จะเลิกยาตรงนั้นแล้วกลับไปไม่ใช่แต่เด็กเร่ร่อนนะคะเด็กบางคนเนี่ยอายุแค่12ปีแต่น้องถูกละเมิดตั้งแต่อายุ5ขวบเพราะว่าแม่เปลี่ยนสามีทุกปีเธอก็จะมีพ่อเลี้ยงทั้งหมด7คนถูกละเมิดมาหลายต่อหลายครั้งน้องรู้จักคำว่าพ่อในความหมายของน้องผู้หญิงคนอายุ12เนี่ยคือคนที่ละเมิดเขาคนที่มีความต้องการแต่ทางเพศของเขาไม่ได้ต้องการความสุขจากเขาหรือว่าไม่ได้ต้องการให้ความสุขกับเขาเพราะฉะนั้นเวลาตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเราส่งน้องไปโรงเรียนน้องก็เลยเริ่มที่จะหาคนอื่นที่จะมาละเมิดเขาเพราะว่ามันเป็นความเคยชินที่เขามันเป็นผลกระทบจากการถูกละเมิดทางเพศทำให้ผู้หญิงที่ถูกละเมิดแล้วไม่ได้รับการเยียวยาหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปทำงานในการค้าประเวณีบางทีเราอาจจะมองเขาว่าก็เขาเป็นโสเภณีนี่ถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีผลกระทบเยอะกว่านั้นค่ะสิ่งที่เราทำเราเอาน้องคนนี้ลาออกจากโรงเรียนน้องผู้หญิงนะคะในบ้านเด็กของเราเนี่ยสถานสงเคราะห์ของเราเอาออกจากโรงเรียนแล้วก็เอาเขาเนี่ยมาเรียนกับโรงเรียนของเราอยู่ในสายตาเราและสร้างความผูกพันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พี่ๆใหญ่ทุกคนนะคะอาสาสมัครทีมงานของบุ๋มก็มานั่งในวันนี้ถ้าไม่มีพวกเขาไม่มีตำรวจจากศูนย์พิทักษ์เด็กเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถามว่าเรามีส่วนช่วยได้อย่างไรบ้างใช่ไหมคะสิ่งแรกคือบุ๋มบอกว่าบุ๋มเริ่มโครงการพี่ใหญ่คำว่าพี่ในภาษาไทยเนี่ยไม่ได้กำหนดค่ะว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนแรกที่บุ๋มเริ่มโครงการบุ๋มต้องการที่จะมาช่วยเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของเด็กเหล่านี้ต่างหากที่มาเปลี่ยนชีวิตของตัวบุ๋มเองแล้วก็ของทุกๆคนในทีมปีแรกเริ่มมาเรามีกันไม่กี่คนแค่ 3-4 คนแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่และอาสาทั้งหมดอาสาสมัครทั้งหมดเกือบ50คนนะคะจากหลายๆโรงเรียนหลายๆโครงการแล้วก็เด็กของเราก็ได้รับการบำบัดเยียวยาต้นทุนของชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันแต่อยากให้เราสวมแว่นตาใหม่ค่ะแว่นตาขอให้เราเป็นพี่ใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยกันขอบคุณค่ะ